แม่ทนไม่ไหวแล้วลูกชายอายุ16ปีวันๆไม่ทำอะไรเลยนั่งเล่นแต่เกมอยู่แต่ในห้องแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวสุดท้ายแม่ตัดสินใจดึงสายอินเทอร์เน็ตออกลูกโวยวายฮะโวยวายไม่หยุดจนที่สุดแม่ต้องแจ้งความนี่เป็นภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่บ้านแล้วนะครับบ้านเนี่ยอยู่ในซอยปากหมากตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับพอตำรวจมาถึงแม่บอกว่ามันเริ่มสงบแล้วแต่ไม่ยอมออกจากห้องเลยทำยังไงก็ไม่ออกจากห้องตำรวจเลยไปเคาะประตูนี่ตำรวจนะออกมาคุยกับแม่โผล่หน้ามาเลยฮะตกใจแล้วนะฮะนี่แล้วก็ให้ออกกังหาตังนี่เสร็จปุ๊บเดินออกมาอ่ะลองดูจังหวะที่แม่คุยกับลูกชายหน่อยไม่เขาไปตั้งหลายวันแล้วเขาไม่เคยฟังพูดดีๆเขาก็ไม่ฟังเกมทุกวันผมนอนไงมันเลยเครียดแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้นี่คือจัดการแหน่คือตำรวจเราถ้าฟังเรามั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองมั่งจะไม่ว่าเล่นเยอะใช่ไหมเล่นเยอะแล้วแต่แก้ที่มีปัญหาก็คือถอดสายเน็ตโอ้โหแม่บอกไม่ไหวพอวอยวายวอยวายปุ๊บแจ้งความเลยดีกว่าเพราะเอาไม่อยู่เสร็จปุ๊บระหว่างที่คุยอยู่ลุงเดินเข้ามาช่วงที่ลุงเดินเข้ามานี่เองหลานหลั่งน้ำตาเลยฮะก็อยู่ก็ยังคุกอ่ะมีแต่คนหวังดีกับเราผู้ใดที่หวังดีพอพอกับแม่แม่พ่อสอนสอนดีทั้งนั้นแหละแม่ก็เดือดร้อนเลยหมดเห็นหน่อทำตัวมันต้องดีกว่านี้ดิคนเราเป็นเด็กดูไปรักพ่อรักแม่จะรักใครเออที่สุดก็เหมือนจะคุยกันได้ตำรวจก็กลับก่อนจะกลับก็บอกลูกชายบอกเชื่อฟังแม่เถอะแม่เขารักแม่เขาเป็นห่วงเป็นเกมทั้งวันกลายเป็นแบบนี้เลยถึงขนาดแม่ต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์เลยนะคะเดี๋ยว20ส่วน